สกู๊ปบันเทิงช่อง7 HD จัดทัพละครเด็ด2567สาดความสนุกทุกรสเต็มคาราเบลช่อง7 HD ปักหมุดความสนุกปี2567จัดทัพละครเด็ดอัดแน่นทุกอรรถรสรวมนักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นเล็กและเจนใหม่ล้นจอเริ่มด้วยละครหลังข่าวภาคค่ำนำขบวนโดยละครค่ายมีเดียสตูดิโอตั้งต้นที่แถนลวงบ่วงมารยาจับธันวาสุริยจักรคู่พิงพลอยประภาวดีเรื่องราวโรแมนติกชวนฟินแต่แฝงความเข้มข้นการตามหาอาชญากรตัวจริงไฟน้ำค้างโรแมนติกดราม่าจับคู่เคมีใหม่มุกดานรินทร์รักประกบยูโรยศวรรษครั้งแรกสกู๊ปบันเทิงแอคชั่นพีเรียดฟ้าพยับเรื่องราวอิทธิพลเถื่อนอำนาจมืดมหาโจรจอมขมังเวทหนุ่มพระเนจรและการทวงคืนความยุติธรรมได้เข้มหัสวีประชันออฟชนพลอีกครั้งร่วมด้วยนางเอกเมเหมธัญวีละครดราม่าสะท้อนสังคมเมืองแก้วเข้มหัสวีคู่พิงพลอยประภาวดีครั้งแรกสกู๊ปบันเทิงฟ้าพยับจัดหนักละครดราม่ากุหลาบเล่นไฟเรื่องราวสองเพื่อนรักต้องมาแตกหักเพราะการตายของเพื่อนอีกคนซึ่งผิดหวังจากชายหนุ่มที่สามเพื่อนรักต่างก็แอบรักถ่ายทอดความเข้มข้นโดยธันวาสุริยจักรปูเป้เกษรินทร์ทิ้งพลอยประภาวดีและจีนเชอร์ตินนาราต่อด้วยละครโรแมนติกแอคชั่นในรอยทรายของค่ายมากกว่าฝันได้พระเอกไม้พัทรเดชรับบทแฝดโคจรพบสองนางเอกทิสาวริทิสาและสกายมาเรียในรอยทรายสนุกกับคุณแม่แก้ขัดของค่ายปรากฏการณ์ดีที่เปิดเรื่องด้วยเอสกันตพงศ์กับบทแดดดี้มาดขึงและได้หนุ่มหลุยเฮสรับไม้ต่อประกบสกายมาเรียสาวจอมโก๊ที่กลายเป็นคุณแม่แก้ขัดละครน้ำดีทุกอนุรุไทยจากมุมใหม่เล่าถึงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้าฝิ่นที่ดำเนินไปพร้อมภารกิจหัวใจจินจินนะโคจรพบฮาน่าลีวิสตามด้วยละครโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปรักร้ายสายลับได้พระเอกโดนัทภัทรพลไทยพบนางเอกการ์ตูนณัฐชาในปฏิบัติการลับของจอมโจรคุณธรรมและตำรวจสาวสุดมั่นปล้นเหนือเมฆออฟชนพลจับคู่ปูเป้เกษรินทร์และละครคนกล้าท้าชนได้ยูโรยศวรรษประกบคู่เจนนี่ชยิศราร่วมด้วยโหรธนากรทีพีพัชยาเล่าเรื่องราวการพลิกโฉมวงการสีกากีที่มีชีวิตและศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันเงากามเทพค่ายกันตนามูฟวี่ทาว2002เรื่องราวไฟแค้นในใจถูกจุดขึ้นโดยนายหัวผู้เย็นชาที่กลับมาคิดบัญชีศัตรูตัวร้ายนำแสดงโดยมิกทองระยะจับคู่การณัชชาสกุลบันเทิงค่ายก้าวบีเวอร์ฟิล์มการันตีบู้เดือดภูเขาเงาพยักคว้าพระนางเคมีใหม่ภูมิเกียรติภูมิกับพระพายรมิดามาถึงละครพีเรียดดราม่าฟอร์มใหญ่รอยรักรอยบาปค่ายดาราวิดีโอเรื่องราวความจงรักภักดีและริษยาพยาบาทก่อเกิดโศกนาฏกรรมความรักพบการกลับมาร่วมงานกับช่อง7 HD อีกครั้งของเจี๊ยบพิจิตราพลิกร้ายในบทคุณหญิงระยาปะทะฟลุ๊กเกริกพลและนางเอกตาคมเกรซพัชสิตาร่วมด้วยนักแสดงเจนใหม่ปิ่นชรินพรคู่ภูมิเกียรติภูมิและเรื่องลางปริศนาที่ได้ธันวาสุริยจักรประกบการณัชชาสกู๊ปบันเทิงรอยรักรอยบาปค่ายสกายเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสิร์ฟดราม่าเล่มยุราพบการเชื้อเฉือนของฮาน่าลีวิสกับแอนน่ากลึกโดยมีบูมกิจก้องตกเป็นเหยื่อการแก้แค้นร่วมด้วยเมฆจุติเล่ร้ายเกมลวงละครแนวดราม่าค่ายมงคลดีโปรดักชั่นนางเอกทิสาวริทิสาปะทะนางเอกเปรี้ยวทัศนียากับพระเอกหนุ่มโดนัทภัทรพลไทยและการพลิกบทบาทของเบนสันติราชไปต่อกับละครแอคชั่นผจญภัยมรกตสีรุ้งค่ายโกซีพีจี
นำแสดงโดยบูมกิตก้องเกรซพัสสิตาอ้นอัครวัฒน์และเกรซฮาร์เปอร์ส่วนละครก่อนข่าวภาคค่ำก็สนุกไม่แพ้กันไล่จากละครสองทรนงค่ายประภัสราโปรดักชั่นละครกันปนารักซ่อนรถลูกผู้ชายหัวใจเพชรและลูกผู้ชายไม้ตะพดมงคลดีจัดหนักดราม่าละอองเทศค่ายดีด้าขวัญล่าและแม่จอมขวัญสกู๊ปบันเทิงขวัญล่าต่อด้วยดุดเล่ดาวลวงค่ายดาราวิดีโอละครโรแมนติกแอคชั่นดวงใจเจ้าป่าของค่ายคนทีวีไทยแลนด์ฝั่งเมจิกอีฟเอนเตอร์เทนเมนต์สองส่งไร้เดียงสาและค่ายมากกว่าฝันเสิร์ฟเลดี้ทุ่งกระบือบานแฟนๆเตรียมล้างตารอชมกันได้เลยกรีดสนั่นทีชานนท์ได้เลิกประกาศข่าวดีคุกเข่าขอแพทณปภาแต่งงานหวานฉ่ำทีชานนท์ได้เลิกประกาศข่าวดีเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแพทณปภาแต่งงานทริปอิตาลีสุดโรแมนติกเพื่อนดารากรีดสนั่นแห่ยินดีล้นหลามได้เลิกประกาศข่าวดีรับปีใหม่พีชานนท์โพสต์ภาพสุดเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแพทณปภาแต่งงานที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกหลังคบหาดูใจกันมา2ปีเพื่อนดาราและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่โดยก่อนหน้านี้แพทเคยให้สัมภาษณ์ว่าแหวนเพชรเม็ดโตที่สวมบนนิ้วนางข้างซ้ายนั้นเป็นแหวนที่พีขอมั่นตนไว้ก่อนเพราะเห็นความตั้งใจของแฟนหนุ่มรุ่นน้องแม้อายุจะห่างกันถึง14ปีแต่ตลอดระยะเวลาที่คบกัน2ปีพีไม่เคยทำให้แพทร้องไห้เลยสักครั้งเดียวความดีและความเสมอต้นเสมอปลายของแฟนหนุ่มทำให้สามารถเอาชนะใจตนได้และที่สำคัญหนุ่มพียังรักและเข้ากันได้ดีกับน้องเรซซิ่งลูกชายคนเดียวของแพทอีกด้วยพีขอแพทแต่งงานล่าสุดวันนี้วันที่2มกราคม67หนุ่มพีก็ได้เลิกประกาศข่าวดีโพสต์ภาพตอนที่ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแพทณปภาแต่งงานไปเมื่อวันที่18ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโดยเขียนแคปชั่นระบุว่า 18th October 2023 16:06 Italy Time The Day I Will Never Forget ซึ่งก็มีเพื่อนดาราในวงการและแฟนๆที่เชียร์คู่รักพีแพทมาตลอดเข้ามาแสดงความยินดีสุดดีใจที่เห็นความรักของทั้งคู่สุกงอมและอวยพรเริ่มต้นชีวิตคู่อยู่ดูแลรักกันตลอดไปพี่ขอแพทแต่งงานนักพากย์คนดังเผยรถถังถอนตัวไฟชกเซกาว่าเพราะร่างกายไม่สมบูรณ์หลังจากก่อนหน้านี้รถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักชกชาวไทยสอดถอนตัวจากศึกมวยวัน165ในรุ่นไฟเวทซูเปอร์ไฟท์5ยกที่จะขึ้นชกกับทาเครุเซกาว่านักมวยชาวญี่ปุ่นตามโปรแกรมในวันที่28มกราคม67ที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่ารถถังอาจจะถอนตัวจากการชกแมตช์นี้และจะเป็นซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9จะเป็นผู้ที่ขึ้นชกกับทาเครุเซกาวะแทนซึ่งแฟนๆต่างสงสัยว่าเพราะเหตุใดนักชกวัย26ปีจะถอนตัวจากไฟดังกล่าวล่าสุด Facebook หนุ่ยไดโน่มวยไทยคลาสสิกหนุ่ยดีโน่มวยไทยคลาสสิกของพิธีกรและนักพากย์มวยคนดังได้โพสต์ข้อความยืนยันว่ารถถังจะถอนตัวจากไฟดังกล่าวระบุถึงสาเหตุการตัดสินใจถอนตัวดังกล่าวของรถถังโดยระบุว่ารถถังจิตเมืองนนท์แจ้งถอนเพราะสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จริงๆไม่เคยคิดหนีชกกับทาเครุเซกาว่าอยากบอกทุกคนที่คอมเมนต์อยากบอกตรงนี้ผมไม่มีหนีแล้วไฟนี้นะแพ้ชนะผมไม่อะไรมากมายเพราะผมไม่ใช่เจ้าของแชมป์
ผมเป็นผู้ท้าชิงแล้วค่าตัวตั้ง 4-5 ล้านผมจะหนีทำไมไม่ว่าจะแพ้ชนะผมได้แน่นอนแต่ผมเจ็บจริงๆแล้วถ้าผมไม่สมบูรณ์ไปชกรายการเขาเสียวันแชมเปี้ยนชิพมันต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างรายการระดับโลกครับ